วัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ GM กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ผมมีบทความที่น่าสนใจนะของดร.พลเลิศไพรินนะท่านได้โพสต์บน Facebook ของท่านท่านเป็นอดีตสว.ปัจจุบันท่านเป็นส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐนะครับเคยเป็นส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ท่านได้โพสต์ถึงประวัติที่เคยดูดวงให้กับทักษิณนะฮะท่านโพสต์แบบนี้ฮะบอกว่าคุยกันยามดึกเรื่องเบาๆในอดีตเกี่ยวกับทำนายดวงชะตาคนสำคัญบางคนนะดวงชะตาที่จันทร์ครุสุริยาของดร.ทักษิณชินวัตรคือมีดาวจันทร์อยู่ราศีกรกฎนะครับครุหรือพฤหัสดีอยู่ราศีมังกรและอาทิตย์อยู่กรกฎคือราศีทวารทั้ง3ดวงนะครับโชคชะตาคนเช่นนี้จะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือเป็นพระเจ้าแผ่นดินตามกฎโหรแต่ข้อด้อยของดวงชะตาแบบนี้คือดวงชะตาจะขึ้นขึ้นลงๆทำนองชั่ว7ทีดี7หนเมื่อผมได้ดูดวงชะตาของดร.ทักษิณก่อนการจัดตั้งพรรคไทยรักไทยเสียอีกที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งในแถวถนนศรีอยุธยาดร.ทักษิณอย่าเอาแผ่นดวงมาให้ผมดูดร.ทักษิณเอาแผ่นดวงมาให้ผมดูแล้วบอกว่าดวงผมเป็นองค์เกณฑ์คือจันทร์ครุสุริยาด้วยนะพี่เลิศนะครับเขารู้จักกันนะครับผมยัง ล้อเล่นว่าอ้าวรู้มาแล้วจะมาถามผมทำไมอีกนะครับแต่ก็บอกผมว่าผมก็รู้แค่นี้แหละนะครับกฎโหรพูดไว้มากเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าใครก็ตามที่ได้จันทร์ครุสุริยาแม้เป็นพระธรรมดาจะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชสักวันในอนาคตนะครับผมนึกถึงออสตาดามุสนะครับโหรผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในยุโรปที่ได้พบบาทหลวงคนหนึ่งแล้วก้มกราบบาทหลวงคนนั้นเมื่อปีคริสตศักราช1555แล้วทำนายว่าต่อไปจะได้เป็นพระสันตะปาปาและต่อมาก็ได้เป็นจริงต่อมาดร.ทักษิณก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามลักษณะดวงชะตาที่เป็นจันทร์ครุสุริยาและถูกปฏิวัติในวันที่19กันยายน2549และยังไม่ได้เป็นอีกเลยนะครับการทำนายทายทักดังกล่าวอาจจะทำให้คนถูกทำนายสำคัญผิดไปว่าตนเองจะได้เป็นใหญ่สูงสุดของประเทศได้จึงทำให้เขาพยายามดิ้นรนเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นและในที่สุดก็มาพบจุดจบดังคำทำนายขึ้นลงเร็วนะครับก็ได้จึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจบรรดาเหล่าโหรทั้งหลายว่าต้องระวังในการทำนายตามกฎโหรให้มากๆด้วยนั่นเองนะนี่ก็เป็นบทความของดร.บุญเลิศไพรินท่านเป็นอาจารย์สอนรัฐศาสตร์เนี่ยบางคนบอกหมอดูโหรท่านเป็นด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์บุญเลิศไพรินนะครับเรียนว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยผมก็ได้เรียนมานะครับคนที่ทำยุทธศาสตร์ทางการเมืองจะต้องเรียนโหราศาสตร์ด้วยในการเรียนโหราศาสตร์เนี่ยนะอาจารย์ที่สอนทุกครั้งเนี่ยคืออาจารย์ที่สอนผมคือท่านไกรสอนตันติพงศ์ซึ่งเป็นถูกยกย่องว่าเป็นโหรทางการเมืองนะนักปราชญ์ทางการเมืองนะครับจะสอนทุกครั้งเลยผมว่าดวงเนี่ยมันคือสถิตินะครับดวงมันคือสถิติมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับอย่างยกตัวอย่างที่ดร.บุญเลิศเนี่ยยกขึ้นมานั่นคือดวงของทักษิณเนี่ยดร.ทักษิณเนี่ยนะครับดวงก็คือสถิติตอนนี้ก็ต้องอยู่นอกประเทศล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคำพิพากษาจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาล่าสุดก็มีอีกคดีหนึ่งนะเรื่องคดีเรื่องหวยบนดินเนี่ยก็ศาลก็จะสั่งจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาเช่นกันสิ่งเหล่านี้คงเป็นคำตอบนะฮะพระเจ้ามูลเมืองนะอะไรพระเจ้ามูลเมืองอะไรของเขาเนี่ยที่มีการยกย่องอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ทำ
คลิปทำภาพส่งซีดีในสมัยก่อนนะจะต้องเป็นราชวงศ์ใหม่ต่างๆที่กลุ่มคนเสื้อแดงเขายกย่องขึ้นมามันคงเป็นคำตอบว่ามันไม่ได้เรื่องบังเอิญหรอกมีบางคนบางกลุ่มบางพวกพยายามที่กระทำแบบนั้นนะครับสมัยเมื่อปี2549นะครับมีคนตั้งคำถามกับผมว่าตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยมีการส่งเอกสารนะชิ้นหนึ่งนะจากท่านไกรสอนตันติพงศ์เนี่ยแล้วไปให้คุณชวนหลีกภัยนะพูดถึงว่าทักษิณเนี่ยจะเป็นหวังจะเป็นบางอย่างในแผ่นดินตอนนั้นคุณชวนหลีกภัยก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ต่อมาทุกอย่างก็เริ่มปรากฏขึ้นมาจนเป็นที่มาของฝนตกขี้หมูไหลที่ทักษิณพูดนะคุณชวนก็เอาไปต่อคนจังไรมารวมกันเนี่ยก็เป็นบทกลอนของท่านไกรสอนฝนตกขี้หมูไหลคนจังไรมารวมกันจากนั้นไม่นานเนี่ยก็เกิดการรัฐประหาร19กันยายน2549 20:09 น.นะโจโรเลิกในการยึดอำนาจที่ช้าก็เพราะว่าทหารเนี่ยไปที่อสมทช้าก็เลยมีการถ่ายทอดสดนะฮะของทักษิณเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะประกาศปลดพลเอกสนธิบุญรัตน์แต่ก็สายไปแล้วกำลังทหารเข้ายึดพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องของดวงและโหราศาสตร์ผมเรียนย้ำหุ้นส่วนทุกครั้งนะครับว่ามันคือสถิตินะครับเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและมันมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แต่สถิติโดยส่วนใหญ่นั้นนะฮะเกิดขึ้นได้ตามเวลาของมันนะฝืนฟ้าฝืนดินนะมันฝืนยากนะมันก็จะมีจังหวะของมันแต่ถ้าเรารู้สมมติว่าโอเคดวงเราไม่ดีนะครับขับรถขับลาระวังอุบัติเหตุก็ต้องระมัดระวังให้ดีจากหนักมันก็จะกลายเป็นเบานะครับพูดถึงดวงของทักษิณหรือไอ้แมวจริงๆก็เป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันนะเคยเจอก็ออร่าดีนะตั้งแต่สมัยเริ่มต้นสมัครเป็นสสรนะตอนนั้นผมก็เชียร์มากเลยให้เป็นสสรตอนนั้นเป็นนักข่าวผมจำไม่ผิดผมอยู่ช่อง3ตอนนั้นนะครับก็จนได้เป็นสสรเป็นคนเชียงใหม่ที่โหวตได้เป็นสสรพอถูกคัดเลือกไปก็ไม่ได้เป็นนะครับต่อมาก็ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับไปอยู่พรรคของลุงจำลองสีเมืองนะก็มีผู้ให้การสนับสนุนโดยลุงจำลองสีเมืองจนเป็นที่มาของเนี่ยปล่อยยักษ์ออกจากขวดลุงจำลองสีเมืองก็เลยต้องไปเคลื่อนไหวเอายักษ์กลับมาเข้ามาอยู่ในขวดจนกระทั่งยักษ์หนีออกนอกประเทศตราบนั้นจนถึงวันนี้นะครับดวงนะครับของทักษิณ นั้นนะฮะต้องยอมรับว่าเป็นคนดวงดีนะมีภพจอมฟ้า3ชั้นหรือภพฉัตรมงคลเป็นคนที่ดวงดีแต่ก็เป็นดวงดีอย่างที่ดร.บุญเลิศบอกนะครับว่าขึ้นลงๆนะเผอิญดวงผมก็ใกล้ๆกันนะคุยกันรู้เรื่องนะเพราะว่ามีลัคนาอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ผมก็พบจอมฟ้า3ชั้นเหมือนกันบังเอิญก็เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันแต่ผมคนบ้านนอกไม่คิดจะไปเป็นนักการเมืองคิดเป็นชาวบ้านธรรมดาต่างกันนะอาจจะมีวิสัยทัศน์ต่างกันเขาเรียนไม่ได้เรียนปริญญาตรีแต่เข้าไปเรียนจบโรงเรียนในร้อยแล้วก็ไปเรียนทั้งอาชญาวิทยาปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกอย่างผมเนี่ยเรียนปริญญาตรีนะในเรื่องพัฒนาสังคมปีโทปีเอกก็พูดนำทางสังคมธุรกิจและก็การเมืองแล้วก็ไปเรียนกฎหมายบ้างมาด้วยนะครับก็เลยมีมุมทางการเมืองที่แตกต่างกันนะผมก็ไปเรียนยุทธศาสตร์การเมืองโดยเฉพาะของจีนนะของยุโรปฝั่งอินเดียแล้วก็ไทยจะละเอียดมากในเรื่องของประเทศไทยก็เลยพอมีความรู้บ้างดวง2คนระหว่างผมกับทักษิณเนี่ยต่างกันนะจริงๆลัคนาอยู่ที่เดียวกันถ้าเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรก็เป็นมิตรที่ดีแต่เป็นศัตรูก็เป็นศัตรูคู่อาฆาตเอาไว้ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกันแต่ผมก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้เห็นนะครับเรื่องของดวงทักษิณเนี่ยนะครับคงเป็นคำตอบนะในเชิงบริบทที่ผ่านมาวาทกรรมคำว่ากลุ่มขบวนการล้มเจ้าก็หมายถึงคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกกวาดล้างซึ่งเกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมนะของกลุ่มอาชญากรแล้วก็กลุ่มกบฏรัฐไทยใหม่นะที่หลบหนีอยู่นอกในประเทศก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนของไอ้แมว
นะฮะที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นประสบการณ์นะที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยให้รู้ว่าคนเราเนี่ยมันมีจังหวะทุกคนมีสิทธิ์ฝันนะแต่ว่าพวกเราก็ต้องรู้ต้องเข้าใจว่าบางคนบอกอยากมีอำนาจอำนาจสูงสุดจะเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่เป็นเรื่องของตำแหน่งเพราะตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ตำนานต่างหากมันอยู่ตลอดไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้
ู้ใดทรยศต่อชาติคนอปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา